ภาชนะที่บรรจุอาหารนะฮะจะเป็นแท่งสองแท่งเอาไว้เสียบปลั๊กไฟเสียบสายไฟลงไปเพื่อทำให้เกิด อาหารในนี้ลุกไหม้ตรงนี้จะเป็นถ้วยเล็กๆนะคะถ้วยเล็กๆบรรจุอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันก็แบบนี้แล้วก็มีสายไฟเล็กๆมาจากแท่งนี้นะคะมาจุ่มลงไปในอาหารอันนี้ก็มาจุ่มลงไปนะคะทำให้จุ่มลงไปในถ้วยอาหารนะทำให้อาหารนี่มันร้อนแล้วติดไฟขึ้นนะฮะนี่เสียบสายไฟนะฮะแล้วอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำเดิมถ้ายังไม่จุดไฟตรงนี้อาหารยังไม่เกิดการลุกไหม้น้ำก็จะอุณหภูมิปกติน้ำที่อยู่ในภาชนะนี้จะอุณหภูมิปกตินะคะเสร็จแล้วพอเสียบปลั๊กไฟปั๊บปลั๊กไฟเข้าไปทำให้อาหารตรงนี้เกิดการลุกไหม้นะมันไหม้ก็จะคายความร้อนให้กับน้ำนะก็จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้ว่าความร้อนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความร้อนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นนะพลังงานจากอาหารเนี่ยถ่ายทอดให้กับน้ำแล้วเราก็สามารถวัดแล้วมาคำนวณได้เขาก็เลยมาวัดอาหารแต่ละชนิดในถ้วยนั้นก็จะใส่อาหารลงไป1กรัมนะฮะใส่อาหารลงไปแล้วก็มาวัดนะฮะเขาบอกว่าพลังงานความร้อน1แคลอรี่นะพลังงานความร้อน1แคลอรี่มีค่าเท่ากับพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำ1กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสพลังงาน1แคลอรี่มีค่าเท่ากับพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำ1กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือปิดภาชนะมิดหมดเพื่อไม่ให้ความร้อนกระจายออกข้างนอกเพราะนั้นเขาเลยต้องมีแท่งปั่นน้ำให้หมุนวนตลอดเวลาเพราะนั้นน้ำก็จะได้รับความร้อนจากถ้วยภาชนะถ้วยอาหารอันนั้นออกมาถ้วยอันนั้นก็จะอยู่ในกล่องปิดอีกทีนึงเพราะนั้นเมื่อมันร้อนปั๊บกล่องที่ใส่อาหารก็จะร้อนความร้อนนั้นก็คายให้กับน้ำที่หล่อเลี้ยงเขาก็จะเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิได้ว่ามันมีความร้อนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เอาความร้อนตัวนั้นมาคำนวณเป็นพลังงานที่อยู่ในอาหารนะคะเขาก็คำนวณได้ว่าถ้าใส่โปรตีน1กรัมนะวัดพลังงานความร้อนได้1กรัมวัดพลังงานความร้อนได้4กิโลแคลอรี่ใส่คาร์โบไฮเดรตลงไป1กรัมลงไปในเครื่องคาลอรีมิเตอร์เนี่ยก็วัดพลังงานความร้อนได้4กิโลแคลอรี่นะฮะได้วัดพลังงานได้4กิโลแคลอรี่ถ้าใส่ไขมัน1กรัมได้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะฮะไปดูพลังงานในอาหารพลังงานในอาหารจะระบุเป็นกิโลแคลอรี่และเขียนได้หลายรูปแบบเช่น180กิโลแคลอรี่ก็จะเขียนได้ว่า180 C หรือ180 kcalนะฮะเพราะฉะนั้นตัว C ตัวนี้เห็นไหมคะถ้าเป็น C แล้วตรงนี้มีจุดเล็กๆกลมๆเหนือข้างบนเราอ่านว่าองศาเซลเซียสถูกไหมคะแต่ตรงนี้ไม่มีถ้า C อย่างนี้เราคือกิโลแคลอรี่อันนี้ก็คือกิโลแคลอรี่นะคะเห็นได้สองแบบแคลอรี่จะเป็นหน่วยเล็กนะคะกิโลแคลอรี่จะเป็นหน่วยใหญ
ไปดู1กิโลแคลอรี่มีค่าเท่ากับ1,000แคลอรี่1แคลอรี่มีค่าเท่ากับ 4.2 จูล1กิโลแคลอรี่เท่ากับ1,000แคลอรี่1แคลอรี่เท่ากับ 4.2 จูลจูลใช้คำตัวใช้ตัวย่อคือ J ให้นักเรียนศึกษาแผนภูมิแสดงความต้องการพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันสำหรับคนไทยในแบบเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่22นักเรียนดูแผนภูมินี้ใช้เวลาอันน้อยนิดนะคะแผนภูมินี้นะคะนักเรียนดูสีแดงเป็นเพศหญิงสีชมพูเพศหญิงสีฟ้าเป็นเพศชายดูนะคะอายุแกนนอนเป็นอายุแกนตั้งเป็นพลังงานที่ต้องการอายุ6ถึง11เดือนนะคะ500 6 7 8 9 10 1,000พอดีนะคะเดี๋ยวดูนะ1 2 3 4 5อันนี้500 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15พอดีเลย 2,500 ดูนะดูขีดที่ครูติ๊กไว้ให้เห็นไหมคะอายุผู้หญิงผู้ชาย6ถึง11เดือนต้องการพลังงานเท่ากันไหมเท่ากัน1ถึง3ปีเท่ากัน4ถึง5ปีเท่ากัน6ถึง8ปีต้องการพลังงานนะ9ถึง12ใครมากกว่าผู้ชายต้องการพลังงานมากกว่าเห็นไหมคะผู้ชายดูนะดูเส้นผู้ชายทำไงจะได้ดูเขายืมแม่บรรทัดหน่อยสิดูผู้ชายต้องการเท่าไหร่ดูผู้ชายพันห้าพันหกพันเจ็ดถูกไหมคะแต่ผู้หญิง 1,000 เท่าไหร่ 1,600 ผู้หญิง 1,600 เห็นไหมคะผู้ชาย 1,700 กิโลแคลอรี่อายุ 9-12 เริ่มต่างกันแล้วพออายุ 13-15 ต่างกันไหมต่างผู้ชายต้องการโอ้มากกว่า300เนี่ยพออายุ 16-18เท่าไหร่ละ1 2 3 4 4 400 4.5 ถูกไหม450พอ19ถึง30พลังงานเป็นไงทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ลดแต่ผู้ชายลดนิดเดียวผู้หญิงลดเยอะเหมือนกันนะคะก็ลดลงพออายุมากขึ้นความต้องการพลังงานลดลงนะคะพออายุ31ถึง50ผู้ชายก็ยังต้องการพลังงานมากกว่าผู้หญิงแต่เริ่มลดลงแล้วถูกไหมฮะพออายุ51ถึง70ค
ความต้องการพลังงานเท่ากันช่วงตั้งแต่31ถึง70เห็นไหมคะพอช่วง70ขึ้นไปความต้องการพลังงานผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายก็ยังมากกว่าผู้หญิงแต่ลดระดับลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะความต้องการพลังงานจากอาหารนะคะที่ควรได้รับแต่ละวันเนี่ยพอช่วงที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตช่วงแรกๆเด็กหญิงกับเด็กชายจะเท่ากันมีอยู่ช่วงหนึ่งเด็กชายจะมากกว่าเด็กหญิงจนกระทั่งไปเรื่อยๆผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงต้องการพลังงานแต่พออายุเกิน30เท่าไหร่นะเกิน30เกิน31นะคะอายุเริ่ม19ก็เริ่มลดลงแล้วนะคะต้องการพลังงานลดลงอ่ะจะมีคำถามถามว่าหมดเวลาพอดีอ้าวคำถามแผนภูมิกับตารางนี้เอาไว้ดูกันชั่วโมงหน้านะคะให้นักเรียนไปศึกษาแผนภูมิแล้วเดี๋ยวมีคำถามและในชั่วโมงหน้าจะมีการคำนวณ นะคะว่าต้องการพลังงานจะต้องกินอาหารแค่ไหนนะคะวันนี้มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรไหมที่จะซักถามถ้าไม่มีเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของความต้องการพลังงานสารอาหารนะคะในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ก็เพียงพอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ